ือนสิงหาคมราศีกุมคุณมักจะเนื้อหอมใครเห็นใครเอ็นดูแม้ว่าคุณจะขี้บ่นจู้จี้จุกจิกไปหมดใครๆต่างก็รู้สึกดีกับคุณโดยเฉพาะเพศตรงข้ามช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้หุ้นส่วนด้วยมีคนเข้ามาช่วยเหลือในชีวิตเพื่อนฝูงส่วนใหญ่ก็ส่งเสริมคุณดีภาพรวมชีวิตตอนนี้นับว่าดีมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่หากใครได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางต่างประเทศนับว่าต้องชะโลมหรือถ้าไม่เปลี่ยนงานก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายจนคุณเครียดและวิตกกังวลไปทุกเรื่องทางที่ดีต้องหมั่นฝึกสติเอาไว้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับตนเองแล้วคุณจะดีขึ้นเองความรักช่วงนี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนมาชอบใครที่ยังไม่มีคู่อาจจะเจอคนรักที่หน้าตาดีมีเสน่ห์แต่เป็นคนจู้จี้ขี้บ่นหน่อยหนึ่งก็ถือว่าดีส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักดีมากแต่เพราะแฟนคุณขี้บ่นจึงทำให้ความรักจืดจางไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากนักยังไงก็ขอให้รักกันนานๆการเงินหามาได้มากเก็บไม่อยู่แนะนำว่าให้ซื้อของเก็บไว้เป็นทรัพย์สินที่กลับมาทำเงินให้คุณได้อีกจะใช้จ่ายอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีแต่โดยภาพรวมแล้วนั้นคุณยังมีเงินไม่ขาดเดี๋ยวจะมีคนคอยช่วยเหลือเองสรุปแล้วการเงินต้องรู้จักเก็บรู้จักใช้